ตอนที่สามนะครับหลังจากที่เราเอาภาพอ้างอิงใส่เข้าไปในฉากเพื่อที่จะใช้ปั้นโมเดลแล้วนะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำการปั้นนะครับตามโครงสร้างที่เห็นอยู่ในแบบเราสามารถซ่อนเส้นกริดที่อยู่ในวิวฟรอนต์นะครับที่มันบางแบบได้ด้วยการกด G นะครับปุ่ม G บนคีย์บอร์ดเราจะเริ่มปั้นจากส่วนลำตัวก่อนนะครับเทคนิคการปั้นลำตัวโดยปกติแล้วผมจะขึ้นโครงสร้างง่ายๆนะถ้ามีแบบด้านข้างเนี่ยมันจะเร็วมากนะที่ View Left นะครับใช้เส้นนะขึ้นคร่าวๆก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าผมจะขึ้นโครงสร้างที่เป็นหน้าตัดกลางลำตัวก่อนนะครับโดยการกะเอาลากเส้นลงมานะครับเป็นหน้าอกนะตรงกลางหน้าอกมันก็จะเป็นแบนนะครับลงมาเป็นขานะครับหว่างขาวนกลับขึ้นไปเป็นก้นนะครับเส้นควรจะลากให้มันขนานกันนะครับแบบนี้นะครับคือเวลาคลิก vertex แต่ละครั้งเนี่ยคุณควรจะกะให้มันสามารถจับคู่กับ vertex ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยแล้วก็มาจบตรงคอนะครับฐานคอหลังจากการคลิกสร้างคร่าวๆแล้วค่อยมาปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันดีขึ้นเนื่องจากผมไม่ได้เตรียมแบบด้านข้างไว้เนี่ยเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือเราสามารถปั้นได้ยืดหยุ่นนะครับค่อยๆทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเช็คจากด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องมีในการปั้นโมเดลนะครับนอกจากการอ่านแบบคาแรคเตอร์ที่สเก็ตมาได้อย่างเข้าใจแล้วเนี่ยคุณยังต้องมีทักษะในการเดาเรื่องโครงสร้างของตัวคาแรคเตอร์ที่คุณออกแบบด้วยนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์ที่คนอื่นออกแบบมาก็ตามเพราะบางทีแบบก็ไม่ได้มาให้เราเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับโอเคผมได้ด้านข้างนะครับประมาณนี้หน้าตัดด้านข้างให้หลังข้อทิศหนึ่งนะโอเคลักษณะจะเหมือนเม็ดถั่วคล้ายๆเม็ดถั่วนะครับเส้นตัดกลางลำตัวพอได้จุดแบบนี้แล้วนะครับในบางกรณีคุณอาจจะมีจุดมากเกินไปนะครับการคลิกจุดมากเกินไปคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกจุดที่ไม่ต้องการแล้ว delete นะครับกด delete บนคีย์บอร์ดก็จะลบจุดทิ้งนะครับในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มจุดเข้าไปนะคำสั่งสำหรับการเพิ่มจุดตอนนี้อยู่ที่ modify panel นะครับใช้คำสั่ง refine ครับอยู่ที่ sub object vertex นะครับลายจะมี sub object 3ตัวคือ vertex segment spline นะครับที่ sub object vertex คลิกที่ refine แล้วคลิกลงไปที่จุดที่คุณต้องการเพิ่มตรงเส้นที่คุณต้องการจะเพิ่มจุดแล้วก็สามารถปรับแต่งได้อีกตอนนี้ได้เส้นที่สามารถจับคู่ได้นะครับได้โครงสร้างลักษณะคล้ายเม็ดถั่วคลิกขวานะครับแล้วเลือก convert เป็น editable poly นะครับพื้นผิวจะถูกจ่ายที่ด้านเดียวนะครับสำหรับ 3D Max ด้านนึงจะเป็นสีดำอีกด้านนึงจะเป็นสีที่เป็นแรนดอมนะครับอ้างอิงจากตรงนี้ในบางกรณีจอของคุณที่อาจจะแสดงผล
ผิดเพี้ยนนะครับอาจจะแสดงผลเป็นสีสองข้างเหมือนกันแล้วคุณไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังให้ทําแบบนี้นะครับกดชิปคิวบนคีย์บอร์ดนะครับถ้าเห็นนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านที่มีพื้นผิวผมกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วลองชิปคิวเหมือนกันไม่มีนะครับจริงๆมันควรจะอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเรนเดอร์มาไม่ติดอันนี้คือด้านหลังนะครับ 3D Max จะจ่ายพื้นผิวแค่ด้านเดียวในกรณีที่คุณต้องการให้พื้นผิวกลับด้านคุณสามารถเลือกที่ Sub Object Polygon นะครับตอนนี้คุณอยู่ที่โหมด Edit Poly นะครับ Editable Poly คุณสามารถเลือก Polygon คลิกลงไปนะครับแล้วสั่งกลับด้านมาได้ด้วยคำสั่ง Flip นะครับ Flip จะอยู่ในหัวข้อ Edit Polygon นะครับ Flip นะครับมันจะกลับมาอยู่ด้านนี้แทนนะครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยมันอยู่ด้านนี้ถูกต้องแล้วนะผมกดฟลิปอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ด้านนี้ถูกต้องแล้วการแสดงผลนะครับคุณสามารถกด F3 เพื่อดูเป็น wireframe ได้นะกดอีกครั้งมันก็จะกลับมาเป็นเฉดเหมือนเดิมนะครับเฉด wireframe นะครับถ้าคุณกด F4 มันจะแสดงเส้น wireframe บนพื้นผิวบนเฉดตัวนี้เราเรียก wireframe on shadeโอเคผมจะตัด vertex นะครับเพื่อจับคู่เส้นให้เกิดเส้นเอ็ดใหม่ขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับที่ view left นะครับการจะตัดนะครับให้เราเลือก sub object ของ edit poly นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมด editable poly นะครับเลือก vertex ที่ sub object vertex นะครับมันจะมีคำสั่งตัดได้แต่ถ้าเราจะตัดโดยการคัดไปเฉยๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับ vertex เดิมที่อยู่ก่อนหน้านะครับที่เราต้องการจะจับคู่ที่หัวข้อ Edit Geometry นะครับให้คลิกที่ Cut นะครับเสร็จแล้วไปเปิดที่ Snap Toggle นะครับที่เป็นเลข3แล้วมีลูกแม่เหล็กนะครับคลิกขวาให้คุณดูว่าคุณ Snap ที่อะไรอยู่นะครับปกติมันจะ Snap ที่ Grid Point นะครับให้คุณเอาออกแล้วคลิกที่ Snap Vertex แทนนะครับจากนั้นหน้าต่างนี้ปิดไปได้นะเวลาที่คุณเอาเมาส์ไปวางใกล้ๆ Vertex มันจะมีกากบาทสีเหลืองเกิดขึ้นมานะครับอันนี้จะทำให้คุณสามารถคลิกลงไปที่ vertex ได้อย่างแม่นยำนะตัดคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ย้ายมาคลิกที่1นะครับแล้วอย่าคลิกต่อนะครับคลิกขวาเพื่อจบการทำงานของเส้นนี้ไปก่อนนะคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาซ้ายซ้ายขวานะครับตัดไปเรื่อยๆจนครบคู่นะครับที่เราวางไว้ตอนนี้ได้โครงสร้างคร่าวๆนะครับให้คุณเลือกที่โพลีกอนเลือกทั้งหมดนะครับ snap ตอนนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับให้ปิดคำสั่ง snap ไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าด้านหน้ามันตรงไหมน่าจะใหญ่เกินนะครับถ้าผมดูแบบนี้จะเห็นว่าขอบเขตของเส้นที่ผมสร้างไว้เนี่ยขึ้นมาถึงจมูกเลยแล้วเส้นตรงนี้ก็เลยขาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมสามารถสเกลให้มันใกล้เคียงได้นะสเกลแล้วก็มูฟลงมาหน่อยนึงสเกลอีกมูฟลงหัวไหล่น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะนั้นฐานคอก็อยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับลองเช็คดูโอเคฐานคออยู่ประมาณนี้นะครับเป้ากางเกงนะครับอยู่ตรงนี้เราก็จะได้สัดส่วนขนาดของฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบนะครับจากนั้นผมคลิกขวาเพื่อสั่ง extrude นะครับดึงขึ้นมา1ครั้งการ extrude ครั้งแรกนะครับถ้าดูจาก view front ผมกด F นะครับมันจะอยู่ที่เป้าขางเกงด้านในนะขอบขาพับด้านในนะครับครั้งแรก extrude ออกมาตรงๆนะทีนี้มันจะมีส่วนที่เราอาจจะ mark เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นในกรณีที่คุณยังไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างของฟิกเกอร์มากนักเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เอ็นก้อนนะครับหรือว่ารูปทรงหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเนี่ยเพื่อมาร์กตำแหน่งเบื้องต้นของขากับแขนให้ได้ก่อนนะครับตำแหน่งหน้าตัดนะครับดูที่ create panel นะครับสร้างเชฟด้วยคำสั่งเอ็นก้อนนะครับเอ็นก้อนจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับโดยมาตรฐานแต่คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยนะครับเป็น8 12แล้วแต่นะครับแต่เราใช้6นะเพราะว่าหน้าตัดขาของผมออกแบบเพื่อรองรับรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับ
ผมลากหน้าตัดขาลงมานะครับเสร็จแล้วขยายเรดิอัสเพื่อให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับขอบเขตง่ายๆของมันก็คือรับกับช่วงก้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้ก็ปี้ขึ้นไปอีกอันนึงอยู่ต่ำลงมาจากหน้าตัดคอหน่อยนึงนะครับแล้วก็ย่อขนาดให้เล็กลงตัวนี้เป็นหน้าตัดแขนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกลับมาดูที่วิวฟอนต์บ้างผมลากหน้าตัดแขนออกมานะครับหมุนนิดนึงแขนในแบบใหญ่กว่านะครับผมก็สเกลเพิ่มไม่ใช่สเกลเพิ่มเรดิอัสนะครับจากพารามิเตอร์หมุนนะครับแล้วก็ move ให้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าตัดของแขนนะครับเหมือนกันหน้าตัดขานะครับเลื่อนออกมาจากที่กลางวิวพอร์ตเวลาที่เราสร้างวัตถุใดๆก็ตามที่วิวเลฟนะครับมันจะไปอยู่ที่เส้นแกนกลางของวิวพอร์ตนะครับเราก็เลื่อนออกมาหมุนนะครับเห็นว่าหน้าตัดขาที่ผมวางไว้มันเล็กกว่าสะโพกค่อนข้างเยอะนะครับก็เพิ่มเรดิอัสบางคนนึกไม่ออกว่าจะวางหน้าตัดตัวนี้ยังไงนะครับก็นึกถึงขอบกางเกงในไว้นะครับโอเคตอนนี้ได้ขอบขาและขอบแขนนะครับได้ตัวโครงสร้างของลำตัวที่เริ่มยืดออกมาแล้วนะครับคลิปของพาร์ท3นี่จะจบที่การทำลำตัวนะครับให้มาชนกับแขนและขาตอนนี้การ extrude ครั้งแรกเนี่ยเรา extrude ออกมาถึงขอบขาพับด้านในนะครับตอนนี้ผมวางตำแหน่งมาร์กไว้แล้วเพราะนั้นก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลากมาชน extrude ครั้งต่อไปนะครับดึงออกมานิดนึงนะครับแล้วปล่อยเสร็จแล้วให้คุณกด W ทันทีนะครับไม่งั้นเครื่องมือมันจะค้างอยู่ที่ Extrude แล้วถ้าคุณไปลากซ้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นการ Extrude อยู่กับที่ซึ่งจะทำให้โมเดลเสียนะครับกด W เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Select and Move แล้วก็ลากมาการ Extrude ครั้งที่2นี่นะครับให้ถึงตรงกลางของ N ก้อนนะครับครั้งแรกถึงขอบนะครับครั้งที่2ถึงตรงกลางดูที่ด้านบนนะครับหน้าตัดของลำตัวคนถ้ามองจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นวงรีนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นวงรีเท่ากันนะครับด้านหลังด้านหลังจะแบนนะครับในขณะที่ด้านหน้าอาจจะยื่นขึ้นมานิดหน่อยประมาณนี้นะครับหน้าตัดของลำตัวคนเพราะนั้นโครงสร้างที่เรา extrude ออกมาตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องแก้ไขให้โครงตัวนี้นะครับมีรูปทรงครึ่งหนึ่งของหน้าตัดตอนนี้เราปั้นโมเดลที่ครึ่งเดียวนะครับก็คือครึ่งหนึ่งก็คือต้องให้ได้หน้าตัดประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือให้สเกลโพลีกอนที่คุณเลือกอยู่พอ extrude ออกมาปุ๊บพอได้ระยะนะครับให้คุณสเกลเวลาที่คุณสเกลให้วางเมาส์ให้ถูกแกนด้วยนะครับสังเกตการวางเมาส์นะครับผมดูจากในคลาสบางคนยังวางเมาส์ไม่ถูกที่เลยนะครับถ้าวางเมาส์แบบนี้มันจะสเกลทุกด้านเข้าหากันพร้อมกันแบบนี้ซึ่งผิดนะครับผมกด Ctrl Z Undo ใหม่ถ้าคุณวางเมาส์แบบนี้มันจะสเกลด้านบนนะครับซึ่งก็ผิดนะครับผิดยังไงเพราะถ้าเรามองวิวท็อปมันก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่ถ้ามองวิวฟอนต์มันจะพิการแบบนี้มันจะยุบเข้ามาเอาใหม่ผมอันดูถ้าคุณวางเมาส์แบบนี้ก็อาจจะได้นะครับผลก็คือสเกลด้านหน้าหลังอย่างที่เราต้องการแต่จริงๆวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับที่เราวางแบบนี้ได้เพราะว่าแกนนี้มันไม่แอคทีฟอยู่แล้วนะครับหน้าตัดมันแบนคุณจะไปยืดอะไรมันก็ไม่สเกลให้อยู่แล้ว
วิธีที่ถูกที่สุดคือคุณต้องวางเมาส์ให้ถูกตำแหน่งนะครับถ้าคุณต้องการสเกลแนวหน้าหลังข้อกำหนดตอนนี้คือให้สเกลแนวหน้าหลังนะครับคุณก็วางเมาส์ให้ถูกที่แล้วสเกลเข้าไปนิดหนึ่งแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้ามองจากวิวท็อปคุณจะเห็นว่ามันเริ่มแบนนะครับมันเป็นวงรีที่เท่ากันนะคือยุบเข้ามาจากด้านหลังเท่านี้ยุบจากด้านหน้าก็เท่ากันให้คุณเลื่อนขึ้นไปด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังมันจะแบนกว่าเห็นไหมครับเห็นเส้นวงรีที่ผมเตรียมไว้ให้ดูเนาะมันก็จะแบนกว่าที่ด้านหลังนะครับก็ยกขึ้นนิดเดียวตอนนี้ผมจะ extrude อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่3เหมือนเดิมนะครับผมสเกลให้มันยุบเข้าไปอีกดูที่ view top นะครับการ extrude ครั้งที่3ให้ดึงเข้ามาให้ถึงขอบนอกของสะโพกนะครับสะโพกระวังตำแหน่งไว้ที่นี่นะครับเพราะนั้นที่ขอบนอกของสะโพกให้ extrude ออกไปให้ถึงตอนนี้เราจะได้ถ้ามองจากวิวฟอนต์นะครับเราจะได้แท่งสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราหมุนขึ้นไปดูที่วิวท็อปเราจะได้ลักษณะโครงลำตัวละที่เป็นหน้าตัดโค้งคลิกขวานะครับเราจะเริ่มทำการปรับโครงสร้างให้เป็นรูปทรงคนมากขึ้นนะครับที่ Object Propertiesเลือกเช็คถูกที่ See Through See Through จะทำให้ Object ที่เราทำงานอยู่โปร่งนะครับโอเคตอนนี้มาดูที่ช่วงลำตัวนะครับเรามี Segment อยู่3 Segment นะครับที่ต้องจับคู่ให้เข้ากับขอบขาที่เป็นหน้าตัดที่เราเตรียมไว้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือผมรู้ว่าตัวนี้นะครับจะต้องยกขึ้นมาอยู่ที่มุมผมก็ยกพร้อมกัน2อันแบบนี้อันนี้ก็เฉลี่ยขึ้นไปเหมือนกันที่ขอบนอกสุดนะครับก็ยกขึ้นไปยกไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับครับช่วงเอวนะครับที่ต้องคลอดเข้ามาตามแบบของโมเดลนะครับกดเข้ามาครับเวลาตบกดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าผมใช้วิธีเฉลี่ยนะครับถ้าดึงอันนอกอันในก็ต้องดึงเข้ามาด้วยนะครับให้โค้งรับกันเข้ามาทั้งหมดไม่ใช่ดึงแค่อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับโครงสร้างของ wireframe มันจะโค้งสมูทต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ทิ้งระยะช่องที่ใกล้เคียงกันตรงไหนที่กว้างนะครับมันก็จะกว้างไล่ๆกันลงมาคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับโครงสร้างช่วงท่อนบนจะเล็กนะครับในขณะที่สะโพกค่อนข้างใหญ่แล้วก็หัวใหญ่มากเราจะค่อยๆปรับมันก่อนทีนี้ตรงช่วงนี้แหละที่จะงงกันนะครับเราจะมีหน้าตัดของเป็นก้อนแขนที่จะต้องเช็คนะครับตัวนี้นะครับที่ต้องเช็คให้เวอร์เท็กที่อยู่ของโครงสร้างตัวเนี่ยมันลงมาชนให้ได้นะครับลงมาจบให้ได้ที่วิวฟอนต์นะครับฐานคอต้องมาร์กตำแหน่งก่อนนะครับจะให้ฐานคออยู่ไหนสมมุติผมให้อยู่ตรงนี้นะครับไหลนะครับก็จะลาดลงแล้วก็ลาดลงมาจบที่เอ็นก้อนจัดโครงสร้างที่มองจากด้านหน้าให้ได้ก่อนครับแล้วพอหมุนไปดูด้านข้างมันจะไม่ค่อยงงนะครับ
ามารถสเกลแบบนี้ได้นะครับเวอร์เท็กซ์ที่เลือก2อันเนี่ยสามารถใช้กด R เลือกสเกลแล้วก็สเกลให้มันอ้าออกได้นะครับประมาณนี้นะครับ1คู่ชนกลางของ n ก้อนนะครับหนึ่งคู่นะครับชนบนขอบบนของ n ก้อนตรงนี้ชิดไปนะครับคุณมีคู่ล่างตัวนี้ที่ต้องจัดการนะที่มันเป็นแค่หลักการนะครับเราสามารถแก้ไขหรือปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบงานตัวเองได้นะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่คุณดีไซน์มาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันคุณก็ต้องจัดโครงสร้างให้มันเหมาะสมนะอันนี้มันเป็นแค่ลักษณะโครงสร้างแบบกลางๆที่คุณจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับคาแรคเตอร์ของคุณเองได้นะครับฐานคอซอกแขนนะครับรักแร้เฉลี่ยลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงอกหน้าตัดแขนเสร็จแล้วกลางเส้นกลางลำตัวนะครับถ้ามองจากวิวเลฟตอนนี้นะครับตรงนี้จะรูปทรงค่อนข้างผิดเพี้ยนนะเดี๋ยวเราจะลากให้มันเชื่อมโยงกับช่วงสะโพกเหมือนตรงแขนนะครับหน้าตัดแขนตอนนี้เราจะได้แบบนี้นะครับตรงกันกับเอ็นก้อนที่เราเตรียมไว้อ้างอิงหน้าตัดขาก็ต้องทำเหมือนกันครับเราก็จะใช้โพลีกอน2แผ่นนี้นะครับยืดออกมาให้เต็มที่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงตรงที่ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าจะจับโพลีกอนตัวไหนให้มันอ้าออกมาดีนะครับก็เดาง่ายๆว่าถ้ามันมีแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมี Vertex ให้จัดการ1 2 3นะครับตรงกันกับ n ก้อนก็คือ1 2แล้วก็3คุณก็แค่ดึง Vertex ออกมาสะโพกมันจะเป็นยังไงช่างมันก่อนนะครับดึง Vertex ส่วนหน้าตัดออกมารักษาหน้าตัดให้ได้ก่อนแบบนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าสะโพกมันจะรวนๆนะครับฉีกออกมาคุณก็แค่ปรับดึงส่วนอื่นๆตามออกมานะครับให้มันอยู่ด้วยกันได้คุณอาจจะต้องหมุนดูบ่อยมากๆนะครับเพื่อที่จะหาโครงสร้างที่มันถูกต้องที่สุดนะครับแล้วเนื่องจากผมขึ้นโดยไม่มีแบบด้านข้างนะครับเพราะนั้นผมก็จะต้องเดาค่อนข้างมากตรงนี้นะครับจากมุมเอ็นก้อนที่กำหนดไว้มันก็ต้องลากเส้นให้โค้งสมูทลงมาให้ได้ผมก็ปรับก้นที่ยุบเข้าไปนะครับก็ดึงออกมาดูจากด้านบนนะครับหลายๆด้านตรงนี้จะเป็นแก้มก้นนะครับแล้วก็ยุบเข้าไปเป็นร่องสันหลังโอเคน่าจะประมาณนี้ข้างลำตัวนะครับผมดึงให้ยุบเข้ามาอีกโอเค
เราจะได้โครงสร้างหยาบๆของลำตัวแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าสมูทแล้วมันเป็นยังไงนะครับเราสามารถใส่ modify mesh smooth เข้าไปได้นะครับคลิกเลือกลงมาที่ layout ของ modify panel นะครับเลือก mesh smooth ลองเพิ่ม iteration เป็นสัก2ก็ได้นะครับอย่าเกิน3นะครับมันจะค้างเครื่องผมคลิกขวาเปลี่ยน property เอา see through ออกนะเพื่อให้เห็นโครงสร้างที่ทึบแสงแบบนี้ตอนนี้เราจะได้โครงสร้างหยาบๆที่ตรงนี้มันโค้งเพราะว่าหน้าตัดแขนยังทํางานอยู่นะครับถ้าตรงไหนไม่มีหน้าตัดเนี่ยเส้นมันจะคมเห็นไหมครับอย่างกลางลําตัวไม่มีหน้าตัดเส้นจะคมนะครับตรงนี้หน้าตัดแขนมันหายไปมันมีอยู่เพราะนั้นมันก็ทําให้เกิดการสมูทตรงขอบหายไปนะครับมันก็เลยยุบถ้าเราอยากเห็นขอบแขนจริงว่าถ้ามันคมมันจะเป็นไงให้คุณเลือกที่โพลีกอนนะครับแล้วลบทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยอันดูก็ได้นะครับลบทิ้งไปแล้วกลับไปดูที่เมทสมูทใหม่นะครับคุณเห็นเห็นไหมครับจะเป็นหน้าตัดวงกลมกลมคมกริบเลยนะครับทั้งแขนแล้วก็สะโพกแบบนี้นะครับอันนี้คือสัดส่วนของลำตัวนะครับที่เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะข้ามไปที่ขั้นตอนต่อไป